ส่วนเรื่องของความมั่นคงนะครับวันนี้บิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็มีกำหนดเนี่ยที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงกลาโหมสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ที่16กันยายนแล้วก็ภารกิจแรกเลยคือการหารือร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการดูแลอุทกภัยนะครับก็วันนี้นะครับทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็บอกว่าหลังจากที่มีการแถลงนโยบายแล้วนะครับวันจันทร์ที่16กันยายนก็จะเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเลยนะครับโดยจะมีการหารือร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพและก็มีการมอบนโยบายในการทำงานต่อไปนะครับก็เป็นหน่วยทหารซึ่งได้ทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งแล้วก็เข้าไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยทำให้ได้อย่างเต็มที่ทุกส่วนก็จะขจัดข้อจำกัดข้อที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เกิดความสามัคคีมีความเป็นประชาธิปไตยและแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนได้ทีนี้มันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านพอดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโผยกย้ายนายทหารก็ประเด็นนี้เนี่ยทางคุณภูมิธรรมนะครับก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงนะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องของโผทหารทีนี้ประเด็นที่วันนี้คลิปหลุดเป็นเสียงหลุดออกมา3คลิปหลักๆเนี่ยคือความจริงวันนี้ถ้ามีเวลาจะเล่าต่อนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ภารกิจน้ำท่วมค่อนข้างเยอะประเด็นเรื่องของคลิปหลุดนะครับก็วันนี้สื่อก็ไปถามคุณภูมิธรรมเหมือนกันแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าเอ๊ะก็ที่ผ่านมาก็มันก็เป็นเสียงที่น่าจะมาจากในช่วงของรัฐบาลในยุคที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนคุณภูมิธรรมนะครับก็ยังบอกว่าก็เรื่องของฤดูการโยกย้ายเนี่ยเรื่องของโผทหารเนี่ยมันอาจจะมีข่าวแปลกๆออกมาด้วยหลังจากเนี้ยคุณภูมิธรรมบอกจับตาให้ดีเดี๋ยวฟังเสียงกันดูก่อนนะครับคลิปเสียงเดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีมันเจริญนะเนาะมันก็ทำได้หลายอย่างถ้าจะให้มั่นใจก็ควรจะฟังไปตรวจสอบแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่เราที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าวันนี้ผมคิดว่าผมเริ่มต้นจากความเป็นจริงวันนี้และผมเชื่อว่าเหล่าทัพจะเข้าใจผมสำหรับกระทรวงกลาโหมเราไม่ได้แทรกแซงครับผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำไปทุกอย่างตามกระบวนการเป็นการปรึกษาหารือกันตามขอบเขตกฎหมายที่ให้นะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาไปให้ดีที่สุดช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ว่าหน่วยไหนกระทรวงไหนท่านก็จะทราบว่ามันก็จะเป็นเช่นนั้นแหละครับมีทั้งเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือจริงครึ่งเดียวบ้างแล้วก็เป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือมีบทสมเพชเต็มไปหมดหน้าที่ของผู้มีอำนาจก็คือรับฟังทุกส่วนแล้วก็มากันกองให้ได้ประเด็นแก่นแท้ของปัญหาจริงๆแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาให้ได้